อย่าลบหลู่รูปคนตายควรวางไว้ตรงไหนวางผิดที่ระวังเกิดเรื่องร้ายก่อนชีวิตวอดวายเช็คเลยเชื่อว่าทุกบ้านทุกครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ล้วนมีบุคคลที่จากไปอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษไม่รู้กี่ชั่วอายุคนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายอย่างเดียวให้ระลึกถึงนั้นก็คือรูปภาพโดยหลายๆบ้านมักจะตั้งรูปภาพบุคคลที่เสียชีวิตไว้ใกล้หิ้งพระหรือในห้องนอนโดยในความเชื่อโบราณแล้วรูปภาพของคนที่ตายไปแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่สามารถเก็บไว้ในบ้านได้เพื่อให้ท่านคุ้มครองคนในบ้านแต่ไม่ควรนำลูกคนตายที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องมาไว้ในบ้านเด็ดขาดเพราะวิญญาณสามารถเข้ามาสิงในรูปภาพได้เช่นเดียวกับศาลพระภูมิที่มักจะมีรูปปั้นข้างในเพื่อให้เจ้าที่เข้ามาสิงในรูปปั้นนั้นส่วนการวางรูปคนตายในห้องนอนเพื่อระลึกถึงหรือแสดงความกตัญญูนั้นไม่ควรอย่างยิ่งจะทำให้เราอับโชคโชคลาภจะไม่เข้ามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะไม่ได้ควรตั้งรูปคนตายไว้ในห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องนอนแต่การวางไว้ห้องอื่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่กตัญญูแต่พลังกายทิพย์ของวิญญาณกับของคนต่างกันอาจส่งผลไม่ดีกับเราได้เช่นทำให้เราเจ็บป่วยง่ายนั่นเองหลักการที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยควรนำไว้ที่ห้องครัวและหันหน้าในแนวขวางของห้องไม่นิยมให้หันหน้าทางประตูเข้าเหตุผลให้อยู่ส่วนห้องครัวหลักความเชื่อของจุ้ยบอกว่าต้องการให้บรรพบุรุษของเราช่วยดูแลในเรื่องการดำรงชีวิตปากท้องของลูกหลานนั่นเอง